สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเช่นเคยค่ะปี2002แล้วไม่ได้ออกมานั่งเบ้าเล่าสู้กันฟังนานตั้งหา6เดือนแล้วเนาะวันนี้ก็ถือโอกาสดียามดีมาเบ้าเล่าสู้กันฟังแชร์ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนของแม่บ้านอิน USA เนาะค่ะเนาะวันนี้ก็จะมาเบ้าเล่าเรื่องยังดีติ๊กต๊อกไปในตัวด้วยเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เบาไปลงคิมไปคิมยังปฏิค่ะคิมทาหน้าค่ะคิมบำรุงหน้าคิมบำรุงหน้าบ่ให้หนังหน้าเหี่ยวค่ะเพราะว่ามันก็เริ่มมีตีนการ้อยกาเข้ามาเต็มพอสมควรแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้จะมาเว้าเล่าสู่กันฟังหลังจากเมียฝรั่งแชร์ประสบการณ์เนาะค่ะเนาะก็ได้หยุดไป6เดือนแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสดีมาเว้าสู่กันฟังอีกเช่นเคยวันนี้จะมาแชร์เรื่องเตรียมงานแต่งให้ลูกสาวคนโตว่าไปถึงไหนแล้วเนาะค่ะแม่บ้านเคยพูดให้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะบ่ได้ต่อเนื่องเลยค่ะก็จนมาถึงปี2002ก็เป็นปีที่จะได้เวลาจัดงานแต่งให้กับลูกสาวคนโตพูดไปด้วยค่ะแม่บ้านเองนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะก็ได้เตรียมงานให้กับลูกสาวคนโตไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นสถานที่จัดงานเป็นอาหารเป็นดอกไม้เป็นการ์ดเชิญแขกเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเรียบร้อยเหลือแต่ทรงการ์ดอย่างเดียวลูกสาวก็ได้ไปถ่ายรูปฟรีวีดดิ้งแม่นบ่คะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าฟรีวีดดิ้งรูปภาพของลูกสาวจะสวยขนาดไหนจะงามไหมจะน่ารักไหมเนาะค่ะเนาะก็เหลือแต่แจกการ์ดค่ะเชิญแขกประมาณนี้ค่ะก็จองเรียบร้อยหมดค่ะก็ไปพูดกับสถานที่ที่แม่บ้านเคยลงรูปให้ฟังมันกลับไปกลับมาขอโทษค่ะเพราะว่าแม่บ้านไม่ได้ออกมานั่งแชร์มานั่งเล่านั้นพอสมควรเนาะค่ะแม่บ้านก็ขอโทษเนาะค่ะเขาเรื่องต่อค่ะแม่บ้านก็ได้จองได้วันในเดือนเมษาจะมาถึงนี่ค่ะเมษายนจะมาถึงในวันที่9นะคะการที่จะเห็นลูกเป็นฟังเป็นฟ้าจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองกับลูกสาวคนโตในส่วนตัวของแม่บ้านอิน USA นี่มีความรู้สึกว่ายังไงหนึ่งมันก็ดีใจและภูมิใจที่จะเห็นลูกสาวของตัวเองเป็นฟังเป็นฟ้าแล้วก็ได้เจอคนที่ฮักและเข้าใจในตัวลูกสาวเนาะค่ะแล้วคนเป็นแม่และคนเป็นพ่อก็เห็นลูกมีความสุขก็มีความสุขตามไปใช่ไหมคะนี่แหละค่ะแม่บ้านก็อยากมานั่งเบ้าให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังว่าจะเป็นแม่ยายหรอคะจะมีลูกเขยทั้งเขาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะป๊าดโถจะมีลูกเขยแล้วเนาะ ขอลงลิปสติกจังหน่อยกระจกกันนี่ล่ะค่ะหน้าโทรศัพท์เนี่ยพอไปวัดได้แล้วก็ภูมิใจแล้วเนาะออกนอกเรื่องกันนี่แหละค่ะชีวิตของแม่บ้านเนาะค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายๆสไตล์แม่บ้านก็จะประมาณนี้แหละค่ะเอาไล่หมากไม้เนาะค่ะเนาะแค่ลงเดย์ครีมบำรุงเซรั่มครีมทาหลอบดวงตาแล้วก็เดย์ครีมประมาณนี้แค่นี้จบค่ะไม่ได้แต่งเติมอะไรมากมายแค่ลงครีมแค่นั้นนะคะนั่งหน้าสดๆไปลิปแปดลิปหน่อยเดียวคิ้วก็คิ้วไม้เองเขาเรื่องค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะอาต้อค่ะ
ลงครีมทาลิปเรียบร้อยต่อค่ะการจัดงานในอเมริกางานแต่งค่าใช้จ่ายเท่าไรสูงไหมเรื่องเงินเรื่องท้องอันนี้บ่ต้องเอามาเว้าแล้วก็พูดถึงเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะบางครั้งมันก็จะเอาออกมาเว้าเล่าทุกอย่างให้เพื่อนๆได้ฟังเลยมันก็มีขอบเขตมั่งเนาะค่ะเนาะเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องอะไรนี่แม่บ้านจะไม่ค่อยออกมาพูดออกมาเล่าเท่าไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวพูดไปมันก็จะไม่ดีกับตัวเองเนาะค่ะเนาะมันก็มีการใส่ใจอยู่แล้วค่ะการที่จัดงานแต่งงานในอเมริกาค่าใส่ใจทั้งหมดเป็นของใครออกเป็นฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายเฮาทั้งฝ่ายเจ้าสาวนี่แหละค่ะอีกเรื่องค่ะที่อยากออกมาเล่าออกมาเว้าออกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะการจัดงานแต่งแนวมีกาเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะค่าใส่ใจทั้งหมดทั้งปวนทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะค่ากินค่าดอกไม้ค่าเค้กค่าต่างๆเป็นทั้งฝ่ายเจ้าสาวออกหมดนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นทั้งฝ่ายเจ้าสาวออกหมดค่ะฟังนะคะออกหมดค่ะหรือว่าทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเขาจะมีน้ำใจช่วยแต่ก็ไม่ค่ะพอเจ้าสาวจะไม่ยอมรับค่ะเพราะว่าเกียรติของตัวเองค่ะเพราะว่าทางอเมริกาการจัดงานแต่งงานนี่จะไม่มีค่ะสินสอดค่าดองหรือค่าอะไรทั้งนั้นค่ะนี่แหละค่ะบอกคือเมืองไทยนะคะเพื่อนๆค่ะทั้งอเมริกาบ่คือเมืองไทยทางอื่นอาจจะบ่รู้ค่ะครอบครัวอื่นอาจจะไม่เป็นเหมือนทางอเมริกาแม่บ้านเข้าใจเลยค่ะว่าการแต่งงานทางอเมริกานี่แม่บ้านจะไม่ได้ค่าดองของลูกสาวสักบาทเดียวสตังค์เดียวค่ะทั้งครอบครัวพ่อแม่ต้องควักตังค์จกตังค์ในกระเป๋าของตัวเองจัดงานแต่งให้กับลูกสาวค่ะเพราะว่ามันเป็นประเพณีทางอเมริกาแม่ย่าของแม่บ้านอินยูดเองก็บอกว่านี่มันเป็นประเพณีของทางอเมริกาพ่อเจ้าสาวต้องจ่ายไม่ว่าจะสุดเจ้าสาวไม่ว่าอะไรพ่อต้องจ่ายค่ะค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมค่านู่นค่านี่เป็นของเขาหมดค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเพราะว่าเรามาอยู่ทางอเมริกาเราก็ต้องเลตาตามประเพณีเขาแม่นบ่ค่ะแม่บ้านไม่ได้น้อยใจว่าจะมีค่าดองหรือแม่มีนะคะขอให้ลูกมีฮักแท้แต่มีความสุขในการที่จะมีเรือนมีครอบครัวมีสามีมีคู่กายมีคู่คิดมีคู่เดินรวมทั้งเป็นคนดีแม่บ้านก็ภูมิใจในจุดนี้ล่ะค่ะแม่บ้านจะไม่คิดเล็กคิดน้อยค่าดองฉันจังได้ฉันต้องเอาค่าดองเท่านั้นถ้าเธอไม่มีค่าดองฉันบ่ให้เธอฉันบ่ให้เธอคบกับลูกสาวฉันบ่ให้เธอแต่งงานกับลูกสาวฉันว่าฉันบ่มีค่ะบ่มีดราม่านะคะตามใจลูกสาวค่ะมีลูกสาวตั้ง2คนจะรวยสินสอดจะรวยค่าดองทางอเมริกาสำหรับตัวแม่บ้านอย่าคิดค่ะไม่คิดนะคะแม่บ้านไม่คิดค่ะแม่บ้านเข้าใจในประเพณีของเพิ่นค่ะแล้วก็ให้เกียรติทั้งประเพณีของเพิ่นน้ำค่ะประมาณเนี่ยให้เกียรติทุกประเพณีของเพิ่นที่เพิ่นได้สร้างขึ้นที่เพิ่นมีมาแต่ดังแต่เดิมเขาก็เดินตามเพิ่นเลตาตามเพิ่นเนาะค่ะพ่อแม่ว่าจะเอาแต่ความคิดว่าฉันต้องได้ค่าดองเท่านั้นเท่านี้บ่มีค่ะบ่มีไม่ใช่ว่าโง่นะคะไม่ได้โง่ค่ะเพราะว่านั่นแหละค่ะคิดเอาเองคนเล่าถ้าคนไหนที่เข้าใจคนไหนที่มีความคิดที่พัฒนาแล้วก็เลตาตามประเพณีทางประเทศนั้นนั่นก็จะเข้าใจหัวอกคนที่เป็นแม่อย่างแม่บ้านอิน USA เนาะค่ะเนาะอันนี้แม่บ้านไม่ซีเรียสค่ะขอให้ลูกของแม่บ้านมีความสุข
ประสบกับการเลือกคู่ครองในครั้งนี้จนนู้นแล้วค่ะอยู่กันจนเข้าใจนะคะนี่แหละค่ะที่แม่บ้านอยากออกมาเล่าเว้าให้พี่เพื่อนๆฟังออกรูปลงรูปเว้าวิดีโอว่าจะมีลูกเคยแต่งงานแล้วก็คือบ่เห็นจัดงานแต่งจักเทื่อคือบ่เห็นมันยังทันถึงค่ะตอนนั้นแค่เดินเรื่องจองมือจองวันจองเวลาค่ะก็เหลืออีก2เดือนนิดๆก็จะถึงแล้วค่ะเดือนมิถุนายนนี่ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะจัดเต็มเลยค่ะจัดเต็มทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะการที่จัดงานแม่มีการมันก็คือกันกับทางบ้านเฮานั่นแหละค่ะจัดงานแต่งงานก็มีเตรียมโน่นเตรียมนี่เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าทางนี่ฝ่ายเจ้าสาวต้องเป็นคนเสียทุกอย่างเสียค่าจัดค่าดอกไม้ค่าเค้กค่าโน่นค่านี่ค่ะกับเขากับนั่นประมาณนี้ค่ะบางคนเขาก็จะอยู่กันเลยแม่นบ่ค่ะบางคนเขาก็บ่แต่งส่วนมากเขาก็แต่งกันอยู่ดีล่ะค่ะเพราะว่าแต่งอย่างที่เห็นบางคนค่ะว่านี่ล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะชีวิตเอาอะไรมากมายเนาะค่ะจะหวังแต่ค่าดองค่ะน้ำนมค่ะเลี้ยงดูมันก็เป็นไปบ่ได้ค่ะเพราะว่าชีวิตของเฮามันมาอยู่ในนี่ล่ะค่ะมาอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองแล้วเนาะเฮาก็ยอมรับในประเพณีเขาแม่นบ่ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าเว้าติดๆขัดๆคล่องๆก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยค่ะเพราะว่าแม่บ้านบ่ได้ออกมานั่งเว้าเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนานแล้วค่ะต้องมาเริ่มต้นพูดให้มันปะติดปะต่อให้มันโยงเรื่องกันให้มันได้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะออกมานั่งเว้าเล่าสู้ให้พี่ๆเพื่อนๆฟังอาทิตย์ละครั้งนะคะคลิปนี้ก็เป็น EP 1ของปี2022นะคะเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้ามารอฟัง EP ที่2มาแม่บ้านจะมาเว้าเล่าสู่ฟังเรื่องหยังหรือจะต่อจากคลิปที่แม่บ้านได้แชร์ไปในคลิปอยากมีสามีฝรั่งอยากมีแฟนฝรั่งอายุ50 40ปุกบวกจะหาได้ยังไงจะเป็นจังไหนจะมีคนเขามาหักมายอมหักบอหรือจะเอาหัวข้อนี้มาพูดหรือจะเอาคลิปหรือจะต่อจากแชร์ประสบการณ์ได้นำพาลูกสาวคนโตมาอยู่อเมริกาด้วยแม่บ้านคิดบ่ผิดที่ได้นำพาลูกสาวคนโตลูกติดของแม่บ้านอินยูเอมาอยู่ด้วยจนมีอนาคตที่ดีเรียนจบมหาลัยมีการมีงานทำแบบประสบประสบการณ์ชีวิตล้นหลามเลยทีเดียวกับชีวิตลูกสาวคนโตนี่ค่ะกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ต้องน้ำตาตกเป๊ะกี่รอบกว่าจะมายืนในทุกวันนี้อาจให้พี่เพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะว่าอยากฟังเรื่องไหนอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกสาวคนโตหรือว่าอยากฟังเกี่ยวกับอายุ45 50บวกๆอยากมีสามีอยากมีแฟนฝรั่งจะกล้าคิดกล้าทำไหมประมาณนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์มาอยากฟังหัวข้อไหนเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะคลิปมันยาวแล้วบ๊ายบายอย่าลืมล่ะค่ะรบกวนกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่บ้านอินยูเอด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ละบ๊ายบายนานแล้วนะนะหักทุกกำลังใจหักทุกคอมเมนต์หักทุกซัพพอร์ตและขาดไม่ได้เลยที่เอ็นดูและรักน้องนารินกับครอบครัวแม่บ้านอินยูเอสเอ